เอามาช่างภาพปุ๋ยหมูค่ายกันอีกแล้วสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะปอนเนี่ยก็พาทุกๆคนนะคะมาอยู่ที่นาบ้านตีนตกนะคะนาที่บ้านแอปเปิลเองแอปเปิลเนี่ยค่ะก็จะเก็บผักบุ้งที่อยู่ด้านหน้าแอปเปิลนี่เลยนะคะเพราะว่าเข้ามาแล้วเห็นผักบุ้งออกเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเดินไปทำกับข้าวนี่ก็ตรงนี้นะคะจะเป็นนาของป้าเนาะก็วิวบรรยากาศคือดีมากๆเลยที่นาตรงนี้นะคือแบบเห็นกว้างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปอเก็บผักบุ้งแล้วจะพาเดินไปดูนะคะบอกว่าชาวดอยค่ะชาวดอยนะคะวิถีคนดอยนะก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากมายนะคะก็คือจะเก็บกินตามที่เขาเกิดขึ้นนะคะผักผึกก็คือแบบเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็จะเก็บกินตามแบบนี้เลยนะคะเป็นวิถีชาวบ้านเนาะนี่แสบปอก็มาเด็ดผักบุ้งแบบคิดอยู่ทำอะไรกินดีผักบุ้งไฟแรงไหมแต่บ้านไม่มีไฟแดงอะบ้านฉันไม่มีไฟแดงจึงถูกแทนด้วยความร้องไงอะแอปเปิลเคยเอาเพลงนี้ลงอยู่ค่ะก็มาเด็ดยอดผักบุ้งเนาะก็คือเด็ดที่มันเป็นยอดๆนะคะแบบนี้อันนี้ก็คือขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะว้าวถ้าแบบที่ไหนมีหนองน้ำนะคะผักบุ้งมักจะขึ้นค่ะทุกคนเก็บยอดผักบุ้งดวงตะวันนับคืนราตรีผ่านปียาวแล้วเดินขึ้นมนต์อุ้ยดีมากเลยผ่านไปรอบกายฉันนี่ทุกคนผักบุ้งนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันดีๆมาหาผักธรรมชาติผักผลไม้ไม่ใช่ผลไม้ผลไม้มาเก็บผักตามที่ขึ้นตามธรรมชาตินะคะแล้วก็เอาไปทำกับข้าวกินที่แบบปลอดสารไม่มีสารเนาะถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยก็คือผักพวกนี้นะคะก็ต้องไปซื้อเนาะเราไม่รู้มันจะมีสารไหมมันก็คงจะมีแต่ว่าอันนี้คือปลอดสาร 100% นะทุกคนคะก็เก็บผักบุ้งเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเอาผักบุ้งเนี่ยมาต่อกับใบแล้วอะไม่เอามาห่อนะแต่ว่าใบมันเล็กนะคะใบมันเล็กมันก็เลยต้องหาอะไรมาเอามาทำต่อประกบกันนะแบบนี้นะคะนี่ทำแบบนี้นะคะก็ห่อนี่เลยทุกคนเสร็จแล้วก็นำกลับบ้านเลิศมากก็เก็บผักบุ้งเสร็จแล้วก็มาเก็บผักแว่นต่อนะคะที่นี่มีผักบุ้งแล้วก็ผักแว่นนะคะนี่เดี๋ยวปอจะเก็บผักแว่นก่อนเห็นแล้วนะคะนึกถึงปู่เนาะเพราะว่าปู่ชอบกินผักแว่นนะคะนี่เอาเดี๋ยวปอก็จะไปตำน้ำพริกให้ปู่กินนะคะสภาพปู่บอกว่าอร่อยไหมเนี่ยนี่ผักแว่นอ่อนๆมาแล้วนะคะผักแว่นนี่เลยเดี๋ยวปอจะห่อกลับบ้านเพราะว่าไม่ได้เอาย่ามาค่ะทุกคนก็เลยต้องใช้วิธีการธรรมชาตินะคะก็คือการห่อด้วยใบไม้นี่เลยเขาจะเอามาประกบกันเป็นสองอันนี้เสร็จแล้วก็อันนี้ก็อ๋ออันนี้มันฉีกนี่อ่าฟังนี่ดีกว่านี่ก็แบบนี้นะครับนี่เลยแล้วก็วางผักแว่นม้วนเสื่อกลับบ้านค่ะนี่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวปอจะพาไปเดินดูรอบๆนาที่นี่นะคะก็คือจะบอกว่ามาลักเก็บผักบุ้งกับผักแว่นเปิ้นนะก็เก็บผักบุ้งกับผักแว่นเสร็จแล้วก็มาดูวิวกันบ้างค่ะที่แอปมาเก็บเนาะนี่เลยค่ะทุกคนวิวนี้นะคะก็จะเป็นวิวที่บ้านตีนตกนะคะก็แอปอยากจะบอกนะคะว่ามันจะมีภูเขาอยู่เนี่ยทุกคนเห็นไหมคะภูเขาลูกนี้นะคะจะเป็นภูเขาที่สามารถเป็นทางลัดไปอมก๋อยได้เลยนะคะ
เมื่อก่อนอ่ะเขาจะเดินไปทางนี้นะคะถ้าจะไปอมก่อยอ่ะจากฮอดไปอมก่อยนะคะนี่ภูเขานี้เลยจะเป็นทางลัดที่จะไปถึงนะก็จะไปอยู่ที่เจดีเลียมนะคะทุกคนแน่และถ้าจะไปฮอดเนี่ยก็จะเป็นภูเขาฝั่งนู้นนะคะจะเป็นภูเขาไปทางฮอดนะนี่ซ้ายขวานะซ้ายขวาขวาอมก่อยซ้ายฮอดนะนี่เลยทุกคนนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นยุ้งเก็บฟางนะคะให้วัวกินเนาะจะเป็นอาหารคือดีมากเลยนี่อันนี้อะความจริงก็จะเป็นผืนนาใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่ได้ทำนานะคะยังไม่เริ่มทำนาเนาะก็เลยจะเห็นเป็นพื้นที่แบบนี้ไปก่อนแต่วิวดีมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะวิวสวยไหมเก็บผักแว่นยังไม่พอนะคะยังได้บรรยากาศของธรรมชาติอีกด้วยไอ้สดชื่นหอมกลิ่นดินนะคะทุกคนแอปเปิลมีเรื่องจะบอกใครชอบกลิ่นขี้วัวเหมือนแอปเปิลบ้างแอปเปิลจะบอกกับทุกคนว่าแอปเปิลชอบกลิ่นขี้วัวแห้งมากเลยนะคะเป็นอะไรไม่รู้แต่ชอบได้กลิ่นแล้วรู้สึกแบบชื่นใจอ๋อดูดีได้ยินเสียงนกจากฝั่งนู้นค่ะทุกคนไอปอยืนฟังเสียงนกอยู่นะคะชื่นชมกับธรรมชาติเป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะแบบได้เห็นอะไรแบบนี้นะคะความสุขนกอยู่ตรงนู้นได้ยินเสียงนกกันไหมคะลมเย็นอากาศดีว่าทุกคนว่าเสียงนกตัวนี้เป็นนกพันธุ์อะไรเอ่ยนกชนิดไหนคะไอปอไม่รู้เหมือนกันนะปอไม่ค่อยเซียนเรื่องนกนะก็เกือกก็วันนี้นะคะปอก็พาทุกคนมาดูบริเวณแบบนาถงนาที่บ้านตีนตกนะคะไอปอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปอด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย